ความสิ้นหวังของคนจำนวนหนึ่งหรือว่าความคาดหวังต่อสัญญาที่รัฐบาลได้ให้เอาไว้ก่อนการเลือกตั้งนะคะเหล่านี้มันคือแรงกดดันค่ะซึ่งดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลผสมที่เป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันตระหนักถึงแรงกดดันเหล่านี้ได้ดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจค่ะเราย้ำกันมาตลอดว่ามันมีปัญหาเศรษฐกิจรออยู่ข้างหน้าอีกมากและรัฐบาลไม่มีฮันนีมูนพีเรียดด้วยค่ะยกตัวอย่างข้อมูลจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมและดีโฟนะคะที่มีการเปิดเผยผลการวัดคะแนนนิยมหลังจากการเลือกตั้งเพื่อประเมินความพึงพอใจและการตอบสนองความคาดหวังของประชาชนจากแต่ละพรรคการเมืองนะคะหลังได้รับเสียงจากประชาชนไปแล้วโดยสำรวจกันวันที่21ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งมีหลายๆคำถามนะคะแต่คำถามหนึ่งที่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยโดยตรงในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็คือนโยบายรัฐบาลเพื่อไทยที่อยากให้ทำสำเร็จมากที่สุดคืออะไร 40.41% ค่ะบอกว่าเป็นค่าแรง600บาทต่อวันและเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทนะคะ 39.95% บอกว่าเป็นเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทค่ะและ 37.47% ปรับลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าเป็นต้นค่ะกลุ่มตัวอย่างระบุเพิ่มเติมนะคะว่าหากพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลสามารถทำนโยบายดังกล่าวได้สำเร็จในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะก็มีโอกาสที่จะเลือกพรรคเหล่านี้ด้วยเหมือนกันค่ะในงานสัมมนาวิชาการประจำปี2566ของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อที่ว่าสังคมไทยบนความคาดหวังและความหวาดกลัวความตระหนักรู้และทางเลือกสู่อนาคตดิฉันได้สอบถามความเห็นน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะที่ติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดว่าในสายตาของคนรุ่นใหม่มองสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจในตอนนี้ยังไงบ้างพวกเขาบอกคล้ายกันนะคะว่ารัฐบาลที่ได้ในปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะตรงใจเท่าไหร่ค่ะรวมไปถึงโผคณะรัฐมนตรีที่ออกมาด้วยแต่เมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะให้โอกาสพิสูจน์ฝีมือกันก่อนค่ะรู้สึกไม่ค่อยประทับใจแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าคือเหมือนแบบรัฐมนตรีที่มาจากแต่ละแบบกระทรวงอะค่ะไม่ได้คัดมาจากความสามารถของคนนั้นที่แบบเขารู้เรื่องงานนั้นจริงๆอะค่ะมันเหมือนเป็นการแบ่งจากพรรคการเมืองเหมือนแบ่งโควต้าจากพรรคการเมืองมากกว่าค่ะไม่ได้มองที่ประชาชนเป็นหลักอะค่ะอนาคตอีก4ปีข้างหน้าเราคาดหวังว่ามันจะมีการเมืองที่ดีมากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าพรรคที่มาไม่ดีนะคะแต่แค่มองว่ากลเกมกลไกกลยุทธ์การเข้ามามันไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปต่อต้านอะไรขนาดนั้นแต่แล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าอนาคตเขาจะทำงานได้ตามที่เขาขายนโยบายมาไว้ด้านอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมนะคะได้กล่าวปาฐกถาเรื่องว่าด้วยเรื่องความกลัวในสังคมการเมืองไทยค่ะโดยระบุว่าผลต่อชีวิตสังคมการเมืองของผู้คนตั้งแต่หลังรัฐประหาร2557นะคะก็อย่างเช่นความไร้ประสิทธิภาพในการกระจายทรัพยากรในสังคมผลกระทบต่อชีวิตของคนชายขอบและการปิดพื้นที่กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะจากประสบการณ์ทัศนะของผมคือปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือการกระจายทรัพยากรไปสู่ผู้คนข้างล่างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับโครงการพัฒนาต่างๆเนี่ยนะครับด้านหนึ่งก็โอเคสวัสดิการแบบแคบๆสำหรับคนจนใช่ไหมครับเบี้ยชราซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ตกเถียงรองศาสตราจารย์ประภาสบอกว่าในปีนี้นะคะสังคมไทยมีการเคลื่อนไหวที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมค่ะคนจำนวนไม่น้อยคาดหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะแต่จากการทำงานกับภาคประชาสังคมค่ะก็พบว่านาทีนี้ผู้คนจำนวนมากกำลังสิ้นหวังกับการเมืองไทยนะคะเนื่องจากหน้าตาของรัฐบาลใหม่เหมือนเป็นการผลิตซ้ำไม่ได้ต่างจากเดิมค่ะสำคัญของการข้ามขั้วเนี่ยมันไม่ใช่ข้ามไปจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่ามันคือการผลิตซ้ำระบอบที่อาจารย์เกษียณเรียกว่าเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชนะซึ่งมันจึงนำมาสู่ความสิ้นหวังของผู้คนนะครับ
ขณะที่ภาคธุรกิจนะคะบอกมาตลอดค่ะว่าต้องการให้มีรัฐบาลทันช่วงสิงหาคมถึงกันยายนนะคะเพราะห่วงเรื่องการขับเคลื่อนงบประมาณต่างๆและตอนนี้การที่ได้พรรคเพื่อไทยมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนะคะก็หวังว่าจะได้ Dream Team เศรษฐกิจค่ะเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีความถนัดในการบริหารงานด้านเศรษฐกิจนะคะอย่างนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกว่าหลังจากนี้นะคะก็จะติดตามว่าจะมีบุคคลใดมาเป็นคณะรัฐมนตรีภาคเอกชนหวังนะคะว่าผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งต่างๆจะมีการพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมาะสมในแต่ละด้านอย่างแท้จริงค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลไม่มีฮันนีมูนพีเรียดนะคะเราก็จะเห็นว่านายกรัฐมนตรีได้มีการไปพบปะกับภาคธุรกิจแล้วก็สายการบินต่างๆนะคะเพื่อวางแผนให้ทันกับช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะคุณพรวดีคุณจิราชาตาหลังจากนี้ค่ะต้องดูนะคะว่ารัฐบาลใหม่จะทำให้คนที่สิ้นหวังหรือกำลังคาดหวังมีความหวังขึ้นมาได้หรือไม่ค่ะ